สวัสดีครับอยู่ใกล้ฉันมีแต่เจ็บปวดเมื่อไม้เอ่ยในศึกวัดใจในฉลามใครเจอคนที่แอบเล็งไว้แถมบอกรักกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแถมยังให้ของขวัญสัญญาใจแต่มาปิดท้ายว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดโอ้ยพี่บอกเลยว่าเวียนหัวมากมาเจอแบบนี้แล้วถ้าเป็นน้องไม้พิรัตเอ่ยคงเจ็บปวดกระดองใจน่าดูมานะมาสนุกไปกับเรื่องที่กำลังเข้มข้นซีรีส์ศึกวัดใจในฉลามวันพฤหัสบดีที่19และวันศุกร์ที่20นี้เวลา 5:00 ตรงทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ความรักรักความการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อไปยงเจอหมายพิรัตนิติไพศาลกูลนักว่ายน้ำผู้มีพรสวรรค์ของจีนด้านไปมีเรื่องจนทำให้ชีวิตตกตามถึงขีดสุดเพียงชั่วข้ามคืนในขนาดเดียวกันเขาก็กลับไปหลงรักซุ่งช้าช้าจาวีจีอีซึ่งก็เป็นอดีตแฟนของหลานเทียนอีกเขาเพื่อนรักตัวเองเรื่องราวความสัมพันธ์จะจบลงอย่างไรห้ามพลาดความสนุกทุกฉากทุกตอนเลยทีเดียว